สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่มีน้องๆส่วนใหญ่หลังไมค์เข้ามาสอบถามในเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันเพื่อเอาไว้สำหรับในเรื่องของการดูหนังดูซีรีส์ในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวทำให้ผมนึกถึงครอบครัวหนึ่งที่เคยประสบปัญหาเหล่านี้เรามาลองไปติดตามกันดูเลยนะครับเอ้าสวัสดีเอทำอะไรอยู่สวัสดีครับพี่เอกโอ้เนี่ยนั่งดูหนังไม่รู้จะดูอะไรเนี่ยดูแอปก็มีแต่แอปเสียตังค์สิ้นเดือนมาจ่ายตังค์ก็ไม่ใช่ถูกๆนะแพงด้วยนะพี่ไม่มีอะไรดูแล้วเนี่ยดู YouTube ก็เบื่อมีแอปแนะนำไหมอยากดูหนังฟรีป่ะเอาแบบยาวๆนะวันหยุดยาวๆอยากดูยาวๆฟรีไม่เสียตังค์แต่จริงๆผมจะเน้นชอบดูหนังซีรีส์จีนก็ได้ไทยก็ได้เกาหลีก็ได้โอปป้าเลยพี่โคตรชอบเลยเดี๋ยวพี่จัดให้แบบฟรีใช่ไหมใช่ครับซีรีส์เกาหลีก็มีซีรีส์จีนก็มีซีรีส์ไทยก็มีการ์ตูนก็มีว้าวรวมทั้งดูหนังมาสเตอร์ชนลงก็มีโอ้เดี๋ยวพี่จัดให้เอาแบบจวดๆนะโอเคๆจัดให้ง่ายๆไม่มีอะไรมากมายเลยขอให้แค่เอมี Sony Android TV ก็พอเอาจริงป่ะเนี่ยผมก็ใช้ Sony Android อยู่นะพี่เห็นละพี่เห็นตั้งแต่เข้าบ้านมาแล้วเห็น Sony Android แล้วเดี๋ยววันนี้พี่มีอะไรเด็ดๆไหมแนะนำได้ฟรีหมดเลยอย่างนั้นพี่แนะนำวิธีการใช้งานหรือสอนการติดตั้งหน่อยสิไปเดี๋ยวพี่จัดให้ได้พี่แล้วเอาแอปมาไว้บนหน้าจอด้วยนะแอปเยอะๆนะพี่ผมอยากดูมาถึงบ้านแล้วจัดให้อู้อ่ะเอ๊ไปดูแลเดี๋ยวพี่บอกพิธีว่าเอจะดูหนังฟรียังไงโอ้เอาเลยพี่เริ่มเลยอยากแล้วเนี่ยที่บ้านเอจะมีรีโมทอยู่ทีวีอยู่ใช่ไหมใช่ครับกดปุ่มโฮมเลยปุ่มโฮมเลยมันเด้งขึ้นมาหน้านะอย่างนี้เลยนั้นน่ะเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นตัวนี้ไหม Google Play Store เนี่ยเคยเห็นครับนี่แหละตัวนี้แหละที่จะพาไปดูหนังฟรีเนี่ยอ๋อจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูว่าจะทำยังไงอ๋อโอเคเลือกกดเข้าไปเลยเอที่แอป VTV นะโอ้เห็นแฟนเอชอบดูพวกซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนใช่ไหมพิมพ์เลยพิมพ์เนี่ย VTV เลยพิมพ์แค่ V ปั๊บเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วเห็นข้างล่างไหมโอ้มันง่ายขนาดนี้เลยพี่กดตกลงไปมี Install กด Install ไปดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมครับผมอยู่ที่นี่อยู่ไหนพี่ตรงนี้นะแล้วขึ้นมาบนข้างบนได้นี่เนี่ยพี่กำลังจะสอนพอดีเลยเนี่ยเมื่อกี้เราโหลดมาชื่อไอ้นี้ใช่ไหม VVV นี่เนี่ย VTV เนี่ยอ๋อเลื่อนมาแค่กดตรงกลางข้างเดียวตึ้งเฮ้ยมันมาละโอ้มาไว้บนหน้าจอได้ด้วยเหรอครับเนี่ยได้เลื่อนมาทางซ้ายก็ได้นะจริงอ่ะกดรีโมทตรงกลางค้างไว้เลื่อนมูฟมาเนี่ยแล้วก็เลื่อนมาทางซ้ายเลยเนี่ยไอตัวไหนที่ดูบ่อยๆอ่ะเลื่อนมาอยู่หน้าเลยอันนี้เดียวเองทีวี Sony Android มันดีอย่างนี้นี่เองโอ้ผมไม่รู้นะเนี่ยว่าทำได้แบบนี้ต้องขอบคุณพี่เอกมากเลยอ้าวเดี๋ยวจะไล่ทีละแอปเลยแค่นี้แหละแค่นี้แอปอื่นเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามีแอปอะไรบ้างมีแอปอะไรบ้างแต่แบบเน้นดูหนังเลยนะพี่นั่นแหละที่ไอบอกมาทั้งหมดอ่ะดูหนังฟรีอ่ะแต่วันนี้จะแถมให้ด้วยแถมอะไรพี่ดูหนังผ่านเว็บฟรีก็ได้โอ้โหโคตรชัดอ่ะอ้าวได้งั้นพี่ได้หนัง 4K ด้วยได้เลยพี่ลองเอกมีแอปอะไรน่าสนใจเนี่ยติดตั้งบนหน้าจอทีวีผมได้เลยนะพี่โอเคเลยนี่อันนี้เอน่าจะใช้ประจำอยู่แล้ว LINE TV ฮะมาติดตั้งบนทีวีได้แล้วเหรอเดี๋ยวพี่ทำไว้บนทีวีเรียบร้อยแล้วแล้วมีแอปอื่นอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้มั้ยพี่นี่คนชอบหนังจีนเลยอ่ะพวกคอหนังจีนหนังความรักหนังรักๆไข่ๆเนี่ยอันเนี้ยโอ้ไอเฉียวอี้น่าสนใจภาษาจีนอ่านออกชัดป่ะไอเฉียวอี้โอ้แมนยูเคยเห็นใช่มั้ยเคยเห็นครับอันนี้ก็อยู่บนมือถือนะอยู่ในมือถือแต่ดูในทีวีได้เลยหมดแล้วโอ้แล้วมีแอปอะไรที่เป็นจากมือถือมาดูหน้าจอทีวีได้มั้ยพี่ตอนนี้ไอที่ฮิตกันทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น LINE เป็น ไอเฉียวอี้ VTV VIU พวก VLINE ต่างๆพวกเนี้ยปกติเราดูจะในมือถือใช่ไหมตอนนี้แอปทั้งหมดอ่ะที่พี่ทำให้เอดูอ่ะดาวน์โหลดใน Google Play Store จาก Sony Android TV ได้เลยโอ้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดข้างนอกแล้วมาติดตั้งละโอ้ง่ายป่ะง่ายพี่ง่ายมากเลยโอเคต้องขอบคุณพี่มากเลยเนี่ยยังพี่มีอีกแถมปกติที่บ้านมีเด็กๆมีพวกหลานๆมาเที่ยวที่บ้านบ่อยไหมก็มีหลานมาเที่ยวมาดูบ้างนะครับเนี่ยจะป้องกันไม่ให้เด็กซนให้มาดูการ์ตูนโอ้อย่าลืมนะเปิดให้ดูนะตูน Google เนี่ยโคตรดีอ่ะมีการ์ตูนแบบคือเด็กชอบอ่ะ
เด็กแต่อย่าพวกเด็กขวบ2ขวบอย่าเพิ่งให้ดูนะเสียสายตาโอเคดีเลยดูได้เลยจะได้แนะนำเนี่ยเด็กๆชอบการ์ตูนอันเนี้ยดูฟรีโหพี่เอกซีรีส์เยอะแล้วขอหนังหน่อยได้ดีเอเดี๋ยวพี่จัดให้เอสั่งงานด้วยเสียงผ่านรีโมทได้เลยนะดูเนี้ยดูเนี้ยเปิดเว็บ Vplay แล้วก็เลื่อนลงมาแค่นี้ล่างเห็นไหมอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์กดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนมาอันนี้นะฮะนี่สบายเนี่ยพอเอเปิดเข้ามาปั๊บเออยากดูเรื่องอะไรตามใจเลยโอ้มันดีรู้ไหมว่ามันมีนอกจากจะมีหนังแล้วนะครับผม Netflix ก็มีโอ้มันจะเลือกเฉพาะหนัง Netflix ที่เป็นแบบคนดูเยอะยอดฮิตอ่ะนะแล้วลงมาหนังไทยก็มีโอ้หนังซีรีส์เนี่ยเต็มไปหมดเลยที่สำคัญฟุตบอลก็มีให้ดูโอ้ดีเดี๋ยวรอบหน้ามามีรายละเอียดเดี๋ยวมาฝากโอ้ต้องขอบคุณพี่เอกมากเลยที่แนะนำไม่รู้จริงๆแล้วว่าทีวี Sony 4K Android มันดีอย่างนี้เองโคตรดีอ่ะโคตรง่ายอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับง่ายๆแค่นี้เองเพียงแค่เราเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Google Play Store ที่มีอยู่ในทีวี Android ของ Sony ทุกรุ่นหวังว่าน้องๆคงได้นำไปใช้งานและใช้ประโยชน์และอย่าลืมติดตามช่องบอกเล่า90อยากบอกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดี